การแจกบ้านแจกที่ดินเราจะเริ่มแจกกันตอนนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ต่ายรู้ตอนนี้รู้สึกจะ we have only Thai speaker here right any non Thai speaker please โอเคดีครับก็ถ้างั้นขออนุญาตนะครับใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการดำเนินการก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะให้ดูอีก2เครื่องมือนะครับแล้วเน็ตมันก็หลุดนะครับสักครู่ครับเฮ้ยเจ้าเอิร์ธหายไปไหนเนี่ยอ๋อโอเคอาจารย์ครับผมเชิญให้อาจารย์เข้าไปที่เว็บ bit.ly/iec-2016 จะเจอหน้าตาผมอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้นะครับผมอยากขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับเราจะลองใช้เครื่องมือใหม่กันนะครับถ้าอาจารย์จะกรุณาเลื่อนลงไปข้างล่างอาจารย์จะโชว์พีพิกหมูตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์อะไรยังต้องให้เข้ามาต้องใช้เอิร์ธหรือเอกก็ได้ตัว P นะครับกดที่ตัว P นะครับแล้วกดจากมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับอาจารย์จะเจอหน้าจอนี้มีสีขาวภาษาเกาหลีอยู่ไม่ได้มีอะไรนะครับเขาแค่บอกว่าอาจารย์หน้าตาดีไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่เขาบอกว่าบริการนี้กำลังเปลี่ยนผู้ให้บริการแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับอาจารย์คลิกข้างนอกสีขาวตรงไหนก็ได้หรือคลิกกากบาทตรงมุมตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะหายไปทีนี้ถ้าใครใช้ iPhone หรือ iPad อาจารย์กดติดตั้งโปรแกรมตรงนี้ฟรีนะครับถ้าท่านใดใช้ Android กดติดตั้งโปรแกรมตรงนี้นะครับ Google Play ถ้าท่านใดไม่ใช้ทั้ง iPhone ไม่ได้ใช้ทั้ง Android ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกดปุ่มนี้เว็บเบต้าแต่ท่านจะเล่นอะไรได้ไม่เหมือนคนอื่นน่าสงสารนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับขอความกรุณาครับติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับปิงปองฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาแอบแฝงนะครับตอนนี้มีใครติดตั้งเสร็จแล้วมั้งไหมครับมีนะครับท่านอื่นก็ติดตั้งติดตามกันมาเลยนะครับโอเคครับระหว่างนี้นะครับก็ผมจะเตรียมเครื่องให้มันเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวครับโปร everywhere ไม่ยอมโหลดอีกครั้งผมไม่แน่ใจไอ้โปรแกรมที่เพิ่งลงไว้เป็นทัชตอนแรกนะครับแล้วก็เว็บนี้นะครับที่สแกนไว้ตอนแรกนะครับจากมือถือหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างจนเจอตัวพีพิกหมูนะครับสีเขียวจิ้มเมาส์ที่พีพิกหมูนะครับเสร็จแล้วก็จะเจอหน้าจออย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะมีสีขาวปิดอยู่บนหน้าจอนะครับก็อย่าเพิ่งตระหนกกับสีขาวนะครับเพราะว่าเขาเป็นข้อความภาษาเกาหลีบอกว่าเขากำลังเปลี่ยนผู้ให้บริการปิงปองแต่ไม่เป็นไรนะครับให้กดปิดมันไปที่มุมบนด้านขวานะครับเสร็จแล้วถ้าใครใช้ iOS เช่น iPhone หรือ iPad อาจารย์กดติดตั้งแอปฟรีนะครับซ้ายมือนี้ถ้าท่านใดใช้ Android นะครับก็กดติดตั้งโปรแกรมฟรีที่ Google Play นะครับถ้าท่านใดไม่อยากติดตั้งโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมอื่นนะครับใช้ Mac ใช้อะไรอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอกดเว็บเบต้าไว้เพียงแต่ว่าถ้าลงแอปแล้วจะทำอะไรได้เยอะกว่ามากๆเลยนะครับ
ั่งตรงนี้ก็ได้โอเคครับมีใครติดตั้งยังไม่เสร็จอีกไหมครับมีไหมครับโอเคครับเดี๋ยวรอกันนะครับอันนี้เรารอกันเราจะได้เห็นไปด้วยกันปิงปองสปอร์ตเป็นโปรแกรมคลิกเกอร์ครับคลิกเกอร์ที่ผมจะนำเสนอเนี่ยถ้าเป็นมหาลัยที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะชอบใช้กันเพราะมันมีประโยชน์จริงๆนะครับมันสามารถเอามาให้ผู้เรียนเนี่ยตอบคำถามสดๆในห้องเรียนได้นะครับขึ้นข้อมูลสดๆไปบนหน้าจอได้นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ถูกนะราคาหลายหมื่นเลยบางที่ต้องซื้อเป็นแสนบาทเพราะต้องมีคลิกเกอร์หนึ่งอันอุปกรณ์กดหนึ่งอันให้กับนักศึกษาหนึ่งคนหรือนิสิตหนึ่งคนในกรณีนี้ผมจะขออนุญาตเอามาแจกฟรีโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับเราจะเล่นกันเลยนะครับปิงปองสปอตแล้วต่อด้วยโพเอเวอร์แวร์ตอนนี้ท่านในยังติดตั้งไม่ได้ยกมือนะครับเดี๋ยวผมกับน้องเอิร์ธจะช่วยดูนี่นะครับติดตั้งกันได้นะครับย้ำนะครับว่ามันต้องฟรีนะครับถ้าตรงไหนต้องเสียเงินห้ามเสียนะครับแล้วปิงปองสปอตเมื่อติดตั้งเสร็จมันจะให้กดเรื่องของการโพสกับเอสเดี๋ยวอาจารย์จะลองเล่นในโหมดอาจารย์จะเป็นเกสผมจะล็อกอินในโหมดของผู้สอนผมจะเป็นโฮสต์และอย่าเพิ่งแยกผมเป็นโฮสต์อาจารย์ยอมผมก่อนอาจารย์เป็นเกสก่อนนะครับก็จะเป็น3อย่างด้วยกันนะครับทีนี้ที่ผมต้องการจะขอความกรุณาจากทุกท่านนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดแอปเมื่ออาจารย์ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วอาจารย์เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับอาจารย์จะไปอยู่ในหมวดที่เรียกว่า Guest คือในปิงปองสปอร์ตนั้นมันจะมี Host Mode กับ Guest Mode Host ก็คืออาจารย์ในเคสนี้ผมจะเป็นอาจารย์นะครับเกสคือนักศึกษาหรือนิสิตหรือผู้เรียนหรือผู้ที่มาทำเทรนนิ่งกับเรานะครับจริงๆแล้วปิงปองสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่เว็บนี้ครับ gogopp.com ไปเที่ยวเกาะ PP กันไป pp.com จำง่ายมากเลยนะครับไป pp.com นะครับแล้วเมื่ออาจารย์ได้ล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะขอเรียนเชิญทำต่อเดี๋ยวผมจะเชื่อมโยงหน้าจอมือถือผมให้อาจารย์ดูนะครับอาจารย์จะได้เห็นว่าหน้าจอผมมันขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าสัญญาณข้ามห้องมันมีผลนิดนึงนะครับทำให้ผมต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่แป๊บเดียวครับเหมือนกันหรือผมจะเข้าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้อาจารย์ดูตรงนี้ดูตามผมก่อนนะครับถ้าผมทำผ่าน PC หรือ Mac นะครับผมสามารถกดที่เว็บเบต้านี้ได้นะครับผมกดไปที่เว็บเบต้าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะพาผมเข้าหน้าจอนี้ซึ่งคล้ายๆกับหน้าจอของทุกท่านในห้องนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เพียงแต่ว่าผมจะไปกดที่โฮสต์เมื่อผมกดที่โฮสต์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาใช้ผมล็อกอินครับการล็อกอินตรงนี้ล็อกอินได้ฟรีนะครับแล้วเลือกได้3วิธีครับเขาไม่ให้อาจารย์ลงทะเบียนนะเขาไม่แคร์เลยแต่เขาให้อาจารย์เลือกว่าอาจารย์จะล็อกอินด้วย Gmail ไหมหรือ Google ถ้ามี Gmail Google ก็ล็อกอินด้วยสีฟ้า
อาจารย์สามารถล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะครับถ้ามี Facebook ก็เลือก Facebook หรือเลือก LinkedIn ก็ได้ทีนี้ถามว่าแล้วมันมีผลอะไรทำไมมี3อันให้เลือกคืออย่างนี้ครับใน Gmail ของผมเนี่ยพอดีที่มหาลัยใช้ Gmail มันจะมีรูปผมหน้าเหลืองๆซึ่งลูกศิษย์เขาจะชินเวลาเขาอีเมลคุยกับผมก็จะเห็นหน้าเหลืองๆถ้าเราใช้หน้าเดิมนะซ้ำๆเด็กจะจำเราได้ถ้าบางทีรูปใน Facebook เราหล่อมากหรือบางทีเราเปลี่ยนเป็นรูปหมาตัวโปรดมันจะยังไงนะอาจารย์เป็นหมาแล้วเหรอวันนี้เดี๋ยวมันจะไม่ดีใช่ไหมครับหรือ LinkedIn บางทีก็ดู professional เกินไปดังนั้นผมชอบอะไรที่ธรรมดาล็อกอินด้วย Google ก็กดล็อกอินด้วย Google เข้าไปนะครับเมื่อกดล็อกอินด้วย Google เข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะให้เลือกโปรไฟล์ถ้าอาจารย์มี2โปรไฟล์อย่างผมมี2 Gmail ก็เลือกอันที่ใช่ทีนี้มันมีทริคนิดนึงถ้าใช้ PC version มันจะกลับมาถามอีกรอบนึงไม่ผิดนะครับให้อาจารย์ล็อกอินอีกรอบนึงโอเคล็อกอินอีกรอบนึงปุ๊บจะเข้าได้ 100% ตอนนี้ล็อกอินเข้ามาแล้วนี่คือหน้าจอของอาจารย์ช้างนะครับอาจารย์ช้างต้องการให้ลูกศิษย์ในห้องเข้ามาตอบคำถามผมจะกดปุ่ม Start Ping Pong นี่ปุ่มบนหน้าจอผมจะเขียนว่า Start Ping Pong ผมกด Start Ping Pong ปุ๊บตอนนี้ผมต้องเชิญให้ทุกคนเข้ามาอาจารย์ลองดูตามผมนะครับตอนนี้ข้างบนเนี่ยมันเขียนว่า0คนตอนนี้ผมจะเชิญให้ทุกท่านเข้ามาอยู่ในห้องของผมวิธีการเชิญก็ง่ายๆครับคือทุกท่านนะครับตอนนี้สามารถที่จะกดเป็นเกสได้แล้วครับทีนี้เมื่ออาจารย์กดเป็นเกสสิ่งที่ผมอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ทำก็คืออาจารย์จะเห็นว่าเขาถามรูมโค้ดให้ใส่คำว่า SPU นี่เป็นโค้ดเฉพาะของผมจะไม่มีใครในโลกนี้มาแยกคำว่า SPU ได้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นยูนิคโค้ดของใครของมันโอเคครับ SPU นะครับแล้วช่องชื่ออาจารย์ใส่ชื่อที่ชอบนะครับจะเป็นณเดชน์ยาย่าเป็นมิสเตอร์บีนเป็นเจนบอลเป็นอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปเลยครับนะครับเลือกให้ถูกนะครับเลือกเป็นเกสเสร็จมาปุ๊บพิมพ์รูมโค้ดคือ SPU เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปเช่นผมใส่คำว่าเวียเข้าไปใครจะเป็นอ้ําก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแล้วไปรอผมครับไปรอผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถเช็คได้ว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้มี18ท่านมี21ท่านเข้ามาแล้วนะครับที่ผมทราบก็คือมุมบนขวาเนี่ยเขาจะขึ้นบอกใช่ไหมครับเมื่อขึ้นกันมาเยอะขนาดนี้ปุ๊บในห้องนี้มีกี่ท่านเลย 3,400 7,800 27,000 ประมาณ40ท่านยังมีท่านใดยังล็อกอินเข้าไม่ได้มั้ยครับยกมือเลยครับเดี๋ยวน้องมิสเอิร์ธผมจะเข้าไปช่วยโอเคครับดีครับทุกท่านได้เข้ามาแล้วดังนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมควรจะถามคำถามทุกท่านในห้องได้แล้วนะครับผมขออนุญาตเรียกด้วยความเคารพนะครับว่าลูกศิษย์เราจะเทสกันว่าคุยกันรู้เรื่องไหมเราจะใช้คอนเซปต์ที่คนไทยชอบลูกศิษย์เอ้ยไม่ใช่อับดุลนะอับดุลเอ้ยแล้วก็เอ้ยนะครับเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านพร้อมแล้วนะครับผมจะโชว์คำถามนะครับผมอยากจะถามคำถามนี้ครับสัตว์ตัวไหนใหญ่ที่สุด A elephant B parrot C cat D dog อย่าพูดดังเดี๋ยวเพื่อนได้ยินมันมีกี่ช้อยครับ4ช้อยดังนั้นขวามือตรงนี้จอผมนะครับผมจะกดที่ multiple choice 4ตอนนี้เครื่องทุกเครื่องของท่านจะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนไปใช่ไหมครับให้เลือกช้อยที่ชอบได้เลยครับเลือกกันมาหรือยังครับดีมากครับตอนนี้บนหน้าจอของผมนะครับก็จะเห็นว่ามี26ท่านเลือก A มี1ท่านเลือก B ผมสามารถดูเป็นแบบบาร์ชาร์ตอย่างนี้ได้หรือสามารถดูเป็นแบบไพชาร์ตได้เห็นไหมครับดูเป็นไพชาร์ตดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแล้วถ้ายังไม่หนำใจผมจะดูชื่อใครนั้นเลือก B มาแล้วครับอาจารย์ก๋อยโฟนเลือก A นะครับตึ๊ดๆๆๆอาจารย์ประพันธ์เลือก B อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถดูได้โอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมต่อเข้าระบบนี้ด้วยมือถือผมสามารถจะเก็บผลของการตอบนี้ไว้ในโซเชียลมีเดียชื่อ Evernote ได้ด้วยฟรีเห็นไหมครับดังนั้นบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ว่าใครเลือก A ใครเลือก B โดยที่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทเลย
แล้วทุกท่านตอนนี้ใครอยู่เน็ตไหนผมก็ไม่รู้อยู่คนละ Wi-Fi กันบางท่านใช้มือถือของตัวเองเห็นไหมครับง่ายๆชิวๆนะนะครับและดูข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้รูปพายก็คือเปลี่ยนเป็นพายชาร์ตรูปนี้รูปคนคือแสดงชื่อนะครับต่อไปเครื่องหมายลูกศร refresh ตรงนี้คือบางคนเนี่ยเน็ตเขาหลุดตอนนั้นพอดีเขาไม่ได้รับคำถามเขาจะชูมือว่าอาจารย์ช้างยังไม่ได้รับคำถามบนหน้าจอเลยผมจะกดปุ่ม refresh ตรงนี้เมื่อผมกดปุ่มปุ๊บคนที่ยังไม่ได้ตอบจะได้รับสิทธิ์ในการตอบโอเคนะครับดังนั้นถ้าเน็ตหลุดก็ไม่เป็นไรก็ยังต่อได้เสร็จแล้วเมื่อถามเสร็จผมกดปุ่ม end response จบแล้วผมจะไปถามข้อต่อไปข้อต่อไปเอาละสัตว์ตัวไหนเล็กที่สุด ant parrot cat dog elephant นะครับมี5ตัวเลือกดังนั้นผมเลือกนี่ครับ multiple choice 5กดไปปุ๊บมาแล้วครับทุกท่านสามารถเลือกคำตอบที่คิดว่าใช้ได้เลยสัตว์ที่ตัวเล็กที่สุดนะครับก็19ท่านเลือก A 1ท่านเลือก B นะครับห้ามลอกกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตอบกันมาละ26ท่านนะครับคอนเซปต์เหมือนกันผมสามารถที่จะดูเป็นพายชาร์ตก็ได้ผมดูชื่อและช้อยที่ท่านเลือกก็ได้นะครับซึ่งจริงๆถ้าผมล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันเป็นอาจารย์ผมสามารถฟิลเตอร์ได้เฉพาะคนไหนเลือก A คนไหนเลือก B คนไหนเลือก C และคนไหนเลือก D ได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วผมก็สามารถที่จะเก็บผลลัพธ์เข้าไปในโซเชียลมีเดียชื่อว่า Evernote ได้ฟรีนะครับโอเคอาจารย์คงเห็นแล้วนะครับว่าปิงปองมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเสร็จแล้วผมก็กดปุ่ม end response เมื่อกดเสร็จปุ๊บต่อไปผมจะมายังคำถามแบบต่อไปผมถามว่าช้างบินได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องคิดดีๆนะข้อนี้ยากช้างบินได้ true or false ช้างบินได้ true or false โหตอนนี้นะครับคิดกันมาใหญ่เลยครับ5ท่านบอกว่าได้นะครับ23ท่านบอกว่าไม่ได้อาจารย์จะคิดว่าผมบินไม่ได้เหรอโอเคครับตอนนี้จะเห็นได้ชัดๆนี้นะครับว่า5ท่านบอกว่าบินได้ว่าบินได้นะครับเหมือนเดิมครับผมดูชื่อได้ใครเลือก true ใครเลือก false ผมสามารถ export ผลเก็บไปได้ถ้าผมใช้แอปพลิเคชันง่ายๆนะครับตรงนี้ไม่ยากนะอาจารย์ปิงปองเนี่ยตรงไปตรงมาเลยคือเอาคำถามใส่ไว้บนสไลด์หรือเขียนไว้บนหน้าจอหรือพูดด้วยปากเสร็จแล้วก็เปิดปิงปองแล้วก็ให้เขาตอบเห็นไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บไปดูคำถามข้อต่อไปเดี๋ยวนะคนไทยอยู่ทั้งหมดแล้วผมถามนิดนึงอาจารย์รู้จักคำว่าขอ3คำไหมครับเช่นผมอยากถามว่าวันนี้มาอยู่ในเซสชั่นผมรู้สึกยังไงบ้างขอ3คำเวลาตอบตอบนี้ครับง่วงนอนจังอันนี้3คำนะครับบางคนจะบอกว่าเจ๋งจุงเบยอย่างนี้ก็ได้ผมอยากให้อาจารย์แสดงความรู้สึกขอ3คำมานะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเซสชั่นนี้นะครับมันน่ากลัวเกินไปป่ะโอเคนะครับโอเคผมกดเซนเทคไปปุ๊บตอนนี้อาจารย์สามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเอาขอ3คำขอ3คำนะครับขอคิดก่อนสนุกจังเลยนี่ตอบผิดนะนี่4นะฮะผิดฟาวเยี่ยมไปเลยดีมากๆไม่เป็นไรมันดีมากสุดยอดมากแอร์เย็นมากโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับผมสามารถดูชื่อได้ว่าใครตอบอะไรโดยการคลิกที่คนเห็นไหมครับอาจารย์เคสบอกว่าขอคิดก่อนอาจารย์แมมบอกสนุกจังเลยอาจารย์แพนด้าบอกเยี่ยมไปเลยนะครับอาจารย์นึกบอกดีมากๆไม่เป็นไรนะครับอาจารย์นาราบอกแอร์เย็นมากเพราะเมื่อกี้ไม่ชนะคาฮูดนะครับโอเคเก๋กู๊ดเลย IEC นะครับขอบคุณครับก็จะเห็นได้ว่าเก็บอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันเอาไว้พิมพ์สั้นๆครับขอบคุณครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมก็ export เก็บเข้า Evernote ได้เหมือนกันถ้าผมต่อผ่านมือถือเห็นไหมครับอาจารย์ตรงนี้จากเดิมที่เราไม่เคยมีเครื่องมืออย่างนี้เลยวันนี้เกาหลีทำให้เราแล้วแต่เดิมเราต้องเสียเงินเยอะแยะซื้อเครื่องสำอางวันนี้ใช้เครื่องมือเขาให้ฟรีเลยครับใช้ให้มันทุกคลาสได้เลยแล้วเราไม่ต้องอยู่ Wi-Fi เดียวกันไม่มีโฆษณาแฝงนะครับต่อไปแบบสุดท้ายไหนผมขอถามนิดนึงครับใครบ้างที่ลงแอปไว้บ้างครับแอปเมื่อกี้แอปพลิเคชันโอเคท่านจะได้สิทธิ์พิเศษโจทย์ข้อสุดท้ายจะเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนมากครับอ๋อไม่วิ่งเดี๋ยวเอิร์ทช่วยดูหน่อยครับ
มิสเอิร์ธของผมครับเวลาเดินมาเนี่ยโบกมือแบบรักเด็กด้วยนะครับเหมือนตอนได้มงกุฎโอเคครับท่านนี้ครับขอบคุณครับข้อสุดท้ายโจทย์จะเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดต้องอาศัยความสามารถขั้นเทพคนที่มีแอปพลิเคชันนะครับผมขอให้ท่านถ่ายรูปเพื่อนของท่านในห้องนี้ด้วยมือถือท่านหรือเอาจากมือถือท่านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมรอผมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านทำก่อนแต่อธิบายโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดออปชันให้อาจารย์ถ่ายรูปเพื่อนหรือคนที่ชอบในห้องนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะมีออปชันให้แต่งหน้าเขาได้ให้แต่งหน้าปุ๊บแต่งเสร็จปุ๊บส่งสับมิดมาถ้าท่านใดใช้ไม่ได้ลงแอปท่านจะไม่สามารถเอารูปเข้ามาได้ท่านต้องวาดรูปเอาโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดออปชันนั้นแต่เราดูซิว่าใครจะเป็นศิลปินที่เก่งที่สุดในห้องโอเคเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาต end response นี่ก่อนแล้วมา send image อันสุดท้ายเอาละครับตอนนี้ขอเชิญนะครับจะทำไมหันกล้องไปทางนี้อาจารย์อาจารย์จะใส่แว่นใส่เขานะครับเขียนอะไรก็ได้นะครับบนรูปนั้นแล้วก็ submit มานะครับแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องการความสดชื่นเพราะมัน entertainment อาจารย์จะใส่เบื่อไม่ได้นะครับต้อง entertainmentโอเคครับตอนนี้เรามีรูปแล้วนะครับตื่นเต้นมากเราลงมาดูกันนะครับว่าโอ้ขอบคุณครับโอ้รูปนี้ผมว่าถ้าไปประมูลขายเนี่ยเผลอๆซื้อเรือได้เรือดำน้ำได้10ลำเลยนะครับโอ้โหอาจารย์แหม่มนะครับน่ารักมากมีหัวใจลอยมานะครับอาจารย์แพนด้านะครับน่ารักไหมครับโอเคเยี่ยมเลยครับโอ้อาจารย์ชัยขอบคุณมากครับแหมน่ารักมากรู้ละใครโอเคครับโอ้อาจารย์แมวนะครับใช่ไหมครับรู้สึกว่าอาจารย์ในห้องนี้มีทักษะในการใช้มือในการแต่งภาพกันนะครับโอ้ดูรูปนี้นะครับอาจารย์มาม่านะครับรูปนี้จะดูแบบโมนาลิซ่านะครับดูมุมหนึ่งก็เป็นรูปหมูอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นโปเกมอนโกนะครับอาจารย์เซนนะครับมีผมยาวนะครับเจ้าหญิงผมยาวเขาเรียกว่าเจ้าหญิงอะไรนะครับจำได้ไหมที่อยู่บนหอคอยแล้วเอาผมลงมาผมจำไม่ได้ละพาราซัวใช่ไหมครับพาราเซลขอโทษครับพาราเซลโอ้รูปนี้สุดยอดใครอยากจะถ่ายรูปไว้ถ่ายไว้ได้เลยนะครับแหมสุดยอดไปหมดเลยนะครับแหมสุดยอดรูปนี้โอ้แหมทำให้เก้าอี้น่ารักว่ามันสุดยอดจริงๆว่ารูปนี้มีพระราชาอยู่สองท่านนะครับเมืองมิถิลามิพระราชโอ้ครับโอ้ IEC 2016นะครับโอ้อันนี้เขียนว่าอะไรโอปะเตงโอเคครับโอเคแหมสนุกสนานโอเคอาจารย์คงเห็นได้ว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะทำอย่างเงี้ยนะฮะทำไมเป็นสีฟ้าเอาใหม่ๆโอเคโอ้หนวดนี่เรียกว่ารูปซื้อแปะมาเองนะครับโอเคครับสุดยอดหน้าตาหล่อเหลานะครับอ๋อผีเสื้อครับผีเสื้อแล้วมีสมุดไหมครับโอ้ผีเสื้อดินสอโอเคครับโอ้มีรูปช้างนะครับเราก็เอารูปดีๆไว้ค้างไว้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับจะเห็นได้ว่าปิงปองสปอตมาสร้างอย่างนี้ได้แล้วที่สำคัญคือฟรีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กับแอปพลิเคชันชื่อ Evernote มันก็ฟรีไปหมดเลยสามารถเก็บผลไว้ได้ด้วยนะครับทีนี้มีนิดนึงครับอาจารย์ครับปิงปองสปอร์ตต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต
ปิงปองสปอร์ตไม่จำเป็นต้องลงแอปพลิเคชันแต่ถ้าลงแอปมันทำได้มากกว่าไม่ลงแอปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ในฐานะผู้สอนลงแอปพลิเคชันอาจารย์ไม่ต้องล็อกเอาท์ล็อกอินค้างไว้เลยตอนนี้เวลาทุกท่านล็อกอินคงเห็นแล้วว่าผมมีรูมโค้ดเรียกว่า SPU ตัวนี้เป็นยูนิคโค้ดไม่มีใครในศรีปทุมจะมาแย่งโค้ดนี้ผมไปได้นะครับดังนั้นเมื่ออาจารย์ไปกดตัวเองเป็นโฮสต์อาจารย์อาจจะเอาชื่อย่อมหาลัยอาจารย์ไว้หรือถ้าอาจารย์อยากจะสร้างรายได้อาจารย์ไปเปิดอีเมลไว้เยอะๆเอามันหมดเลยจุฬาทำทีทำอะไรไว้ใครอยากได้มาซื้อฉันเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็สามารถทำได้นะครับคือยูนิคโค้ดจะเป็นโค้ดที่เขาจะจำเราได้มันจะง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมล็อกอินด้วยมือถือเป็นโฮสต์เวลาที่อาจารย์ใช้แอปพลิเคชันด้วยเวลาที่อาจารย์พิมพ์รูมโค้ดมันจะมีรูปพินอยู่อาจารย์ไม่ต้องพิมพ์ SPU เลยอาจารย์กดพินมันจะดีเทคว่าผมอยู่ใกล้ๆและอาจารย์ก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้โดยการพิมพ์ชื่อแค่นั้นเองดังนั้นปิงปองสปอตใช้ง่ายมากวันนี้ฟังผมพูดอาจจะยังใช้ไม่เป็นอาจารย์ไม่ต้องกลัวตรงนี้ผมทำวิดีโอเสียวๆไว้3ชุดเลยนะครับเอาไว้อธิบายอาจารย์แบบชัดๆนะครับอาจารย์สามารถไปเลือกดูได้ในเวลาที่ชอบที่ชอบนะครับมีทั้งแบบที่อาจารย์จะล็อกอินเป็นผ่านเว็บหรือล็อกอินผ่านแอปจะเชื่อมโยงกับ Evernote ยังไงอาจารย์ไปดูเองได้นะครับแต่ผมจะเรียนย้ำว่าอยากให้อาจารย์ลองไปสมัครดูแล้วเลือกรูมโค้ดแล้วอย่าเปลี่ยนมันเวลาที่อาจารย์ล็อกอินครั้งแรกมันจะสร้างแรนดอมรูมโค้ดออกมาซึ่งจะยาวแล้วมันจำไม่ได้นะครับอาจารย์ก็จะได้เอาตัวย่อๆเช่นของผม SPU แล้วย้ำว่าไม่มีใครในศรีปทุมจะมาเอาจากผมไปได้นะครับยกเว้นท่านอธิการบดีนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เวลาที่อาจารย์จะเข้าไปเอาไฟล์นะครับก็ง่ายมากครับอาจารย์ไปที่ Bitly ที่ผมได้ทำไว้นะครับ/IEC-2016 นะครับอาจารย์จะไปที่เว็บนี้เสร็จแล้วก็จะเลื่อนลงไปดูข้างล่างนะครับอาจารย์จะพบวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมด3ตอนแต่ละตอนสั้นๆนะครับเมื่ออาจารย์คลิกดูนะครับก็เปิดจาก YouTube ดังนั้นเปิดจากมือถือก็ได้นะครับผมก็จะสวัสดีครับผมวรสุนดวงจินดาจากสำนักการจัดการศึกษาใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรยากเชื่อว่าถ้าอาจารย์ได้ใช้สักครั้งสองครั้งอาจารย์ก็คล่องแล้วครับทีนี้จะมีแง่มุมอีกนิดนึงนะครับที่ขอเสริมก่อนจะจบปิงปองสปอร์ตถ้าอาจารย์เป็นผู้สอนแล้วอาจารย์ใช้แอปพลิเคชันไม่ได้เข้าผ่านเว็บอาจารย์สามารถทำสิ่งเพิ่มได้ดังนี้นะครับอันที่หนึ่งอาจารย์สามารถตั้งเวลาถอยหลังได้เช่นอาจารย์ถามเขาแล้วอาจารย์บอกว่าให้เวลา1นาทีในการตอบมันจะมีฟังก์ชันนาฬิกาถอยหลังให้อาจารย์ทำได้อันที่สองก็คือเวลาเราอยู่ในห้องหลายๆคนบางครั้งเนี่ยเราถามเขาปุ๊บเราอยากจะสุ่มคุยกับคนบางคนมันจะมีการสุ่มชื่อของคนบางคนในห้องขึ้นมาให้เราได้นะครับเช่นตอนนี้เราอยู่กัน200กว่าคนใช่ไหมครับสุ่มปุ๊บออกมาอาจจะเป็นชื่ออาจารย์จินตวีเพราะเขาได้ล็อกอินมาแล้วผมก็จะบอกไหนลูกศิษย์จินตวีไม่ใช่ลูกศิษย์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.จินตวีไหนลองตอบข้อนี้ซิข้อนี้ไหนคุณตอบมาอีกคุณอธิบายยังไงทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยห้องก็อินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นเวลาที่ผมให้เด็กโต้ตอบกับผมอย่างนี้แล้วบางทีมันมีเด็กดื้อใช้คำที่มันตลกนะครับผมมักจะพยายามให้เขาขึ้นมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกไม่ใช่แสดงความก้าวร้าวผ่านหน้าจอพอไปสักพักเราจะพบเหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นลงตัวเขาก็จะไม่ก้าวร้าวกับผมเขาจะไม่ทะลึ่งกับผมเราจะขำกันเวลาเรียนสอนแล้วก็จะไม่โกรธกันแต่มันต้องมีโมเมนต์คลิกอันตรงนั้นดังนั้นผมมักจะชอบให้เด็กที่ดื้อที่ก้าวร้าวได้พูดนะครับถ้าพูดในห้องแล้วพูดในห้องแล้วยังไม่เวิร์กอีกผมก็เชิญไปเซสชั่นอื่นนะครับมันไม่มีโซลูชันไหนที่จะมาแก้ได้ทุกปัญหาในโลกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ย้ำนะครับอาจารย์ปิงปองสปอร์ตใช้ง่ายใช้ดีใช้ฟรีไม่มีข้อจำกัดยกเว้นข้อจำกัดเดียวที่จะมีคือเวลาอาจารย์ใช้ Evernote Evernote เหมือนกับ Dropbox เก็บสักพักหนึ่งมันก็จะเต็มก็ต้องเสียเงินแค่นั้นเองนะครับอาจารย์ไปดู YouTube ต่อได้โอเคครับนี่ก็จบอีกหนึ่งเครื่องมือปิงปองสปอตเดี๋ยวจะเข้าเครื่องมือสุดท้ายที่อยากจะเรียนเสนอคือ Pro Everywhere ปิงปองท่านใดมีคำถามไหมครับโอเคอาจารย์ถามว่าปิงปองเนี่ยนอกจากเก็บใน Evernote แล้วไป Google Drive ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ปิงปองเนี่ยให้บริการจัดเก็บไปที่ Evernote เท่านั้นซึ่งผมงุนงิดมากอยากให้มันเข้า Google Drive เพราะว่า Google Drive ผมไม่อั้นนะครับก็เนื่องจากเกาหลีเป็นเจ้าของแล้วเวลามันขึ้นข้อความบนหน้าจอก็ขึ้นเป็นภาษาเกาหลีผมจะพยายามหาให้เจอว่าใครเป็นเจ้าของแล้วจะคุยกับเขาจริงๆผมรู้สึกว่าเขาต้องเชื่อมโยงกับ Google Drive ให้ได้หรือ OneDrive ของ Microsoft ก็ได้นะครับโอเคมีคำถามอีกไหมครับไม่มีนะครับไม่มีปุ๊บเราจะมาดูเครื่องมือสุดท้าย Pro Everywhere Pro Everywhere เนี่ยผมต้องขอเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเข้าด้วยมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเข้าได้เหมือนกันจะได้ทำเหมือนกันบางท่านจะผิดหวังเพราะว่ามันจะมีสาเหตุของความผิดหวังความผิดหวังคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับแต่เดี๋ยวจะเดโมก่อนทีนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้เป็นไรมันไม่เวิร์กกับเครื่องผมเดี๋ยวนี้เลยแปลกมากตอนเซสชันแรกผมเคยขอให้ทุกท่านไปที่เว็บนี้นะครับ bit.ly/4_ev ผมขอความกรุณาทุกท่านไปที่เว็บนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไม่ต้องล็อกอินนะครับไปถึงแล้วเจอหน้าจอสีฟ้าแล้วก็รอไว้ครับโค้ดนี้เป็นโค้ดส่วนตัวผมนะอาจารย์ก๊อปปี้ไปก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากตอบผมในห้องนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับมีใครยังเข้าไม่ได้อีกไหมครับจะเจอหน้าจอสีน้ำเงินนะครับถ้าไม่ได้ยกมือทีนะครับเดี๋ยวผมให้มิสเอิร์ธกับมิสเตอร์เอกไปช่วยนะครับมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมครับยังมีอยู่นะครับแต่เราแป๊บเดียวครับเราไปด้วยกันนะครับอันสุดท้ายโอเคเอกครับโอเคไหมมีท่านใดยังเข้าไม่ได้อีกไหมครับมีนิดนึงนะครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้เข้ากันได้หมดแล้วใช่ไหมครับเยี่ยมเลยครับผมเรียนไปตอนเช้าว่ารูปนี้มีนัยยะสำคัญมากเลยเจเนเรชันของคนถ้าใครเป็น GI เจเนเรชันคือเกิดก่อนปี2479ในห้องนี้มีไหมครับมีหลายท่านเลยนะครับยุคนี้น้องสามารถเน็ตก็ไม่มีทีวีก็ไม่ค่อยมีดูวิทยุก็ AM เนี่ยนะครับชีวิตลำบากอาจารย์บอกไอ้เนี่ยท่านทันเหรอครับไม่ยากนะครับอาจารย์น่าจะเป็น Gen X นะครับต่อไปคือ Silent Generation คือยุคสงครามเย็นนะครับก็คนเกิด2480ถึง2488ไม่มีเน็ตทีวีก็มีน้อยวิทยุก็เริ่มมีมากขึ้นแต่ก็เป็น AM และจากนั้นก็จะเป็นเบบี้บูมเมอร์ยุคที่โลกเริ่มสงบแล้วก็เขาก็สร้างลูกกันเลยเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมครับตอนนั้นก็ยังเป็นอนาล็อกแต่เริ่มมีพิมพ์ดีดเริ่มมีทีวีสีเริ่มอะไรเข้ามาตอนนั้นคือคนเกิด2489 2507แล้วจากนั้นก็เป็น Gen X อย่างผมGen X อย่างผมก็เกิดตั้งแต่2508ถึง2519ซึ่งตอนที่เกิดมาไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตพอโตขึ้นมามีผมก็เลยกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าดิจิตอลอะไรครับอิมมิแกรนต์
ถ้าผมอพยพสำเร็จผมก็เป็นดิจิตอลอิมมิเกรนท์ถ้าผมอพยพตัวเองไม่สำเร็จผมก็จะกลายเป็นดิจิตอลเรฟูจีในครั้งนี้ผมว่าพวกเราทุกคนเป็นอิมมิเกรนท์กันหมดและฉะนั้นเราก็มาเจอเจน Y กับเจน Z ซึ่งพวกนี้เกิดมาเป็นดิจิตอลเลยเจน Y เขาบอกว่ามีเมาส์อยู่ในท้องแม่เจน Z เขาบอกว่าทางหน้าจอเป็นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เดี๋ยวเจนต่อไปเจนอัลฟามันจะทำอะไรได้ผมยังนึกไม่ออกเลยสงสัยใช้พลังจิตใช่ไหมครับมีสิริประจำตัวตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับโอเคเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมอยากทราบตัวเลยว่าในห้องนี้แต่ละท่านเจนอะไรตอนนี้มือถือทุกท่านเปลี่ยนไหมครับใช้นิ้วจิ้มชอยที่ชอบที่ชอบครับอาจารย์ครับมันขึ้นเรียลไทม์เลยเห็นไหมผมจะให้เป็นกราฟแนวตั้งแนวนอนเปลี่ยนสีก็ได้ผมตั้งค่าได้นะครับง่ายไหมครับแล้วถ้าอาจารย์เปลี่ยนใจอาจารย์จิ้มผิดอาจารย์เลื่อนลงไปดูข้างล่างมันจะมีคำว่า clear response อาจารย์กด clear response ปุ๊บอาจารย์เลือก response ใหม่ได้ทันทีเลยโอเคไหมครับอาจารย์มีตัวอย่างการใช้งานอันแรกแล้วนะครับง่ายง่ายชิวชิวนะครับโอเคนะครับต่อไปผมบอกว่าเอ๊ะดูอย่างนี้มันดูยากจังเลยอ่ะผมอยากให้อาจารย์คือผมเป็นพวกวัยรุ่นผมชอบมองแบบวิชวลไลซ์อ่ะเอาใหม่ถามใหม่ตอนนี้มือถือทุกท่านกำลังจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ให้อาจารย์จิ้มไปที่เจนของอาจารย์ใช้นิ้วจิ้มจิ้มแล้วโอ้โหห้องนี้เดี๋ยวสะท้อนอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายหลายท่านในห้องนี้จะเป็นเจน Y นะครับบางท่านจะเป็นเจน Xอาจารย์ดูตามผมนะเป็นอย่างนึงที่ผมเจอทุกห้องเลยทุกที่ที่ไปบรรยายเจนวายชอบจิ้มต่ำเจนเอ็กซ์เคยไม่ว่าชอบจิ้มบนๆเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเห็นไหมครับรูปนี้เจนวายจิ้มต่ำเห็นไหมจะโดนทิ้งเป้าแล้วนี่เป็นพฤติกรรมการจิ้มของเจนวายผมไม่แน่ใจนะโอเคและนี่คือเจนวายโอเคอาจารย์คงเห็นแล้วนะครับว่าอาจารย์ตอบอย่างนี้ก็ได้เอารูปภาพขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าอาจารย์ตอบผิดทำยังไงครับเลื่อนไปข้างล่างกด clear response แล้วจิ้มใหม่มีใครจิ้มไม่ได้บ้างไหมครับอาจารย์จิ้มไม่ได้มันขึ้นว่าอะไรครับโอ้ไม่มีรูปอันนี้เป็นปัญหาเน็ตนะครับอาจารย์ขอโทษครับเน็ตบางท่านจะจิ้มไม่ได้เพราะว่า Poll Everywhere ไม่ใช่บริการฟรีเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟรีเมียมใน1สไลด์การถามจะรับได้สูงสุด40คำตอบหรือ40 response หรือ40การตอบถ้าในห้องนี้ทุกท่านซึ่งผมว่าน่าจะมีประมาณ40ตอบกันคนละครั้งมันจะรับได้ถ้าเกิดว่าไปเคลียร์เรสปอนส์แล้วตอบใหม่บางทีมันจะเต็มดังนั้นถ้าผมอยากให้ตอบได้ผมต้องจ่ายตังค์โอเคนะครับดังนั้น40คือฟรีดังนั้นถ้าเราจะใช้ Poll Everywhere เราต้องมีกลยุทธ์จะไปหวังว่าเก็บข้อมูลทางการ 100% คงไม่ใช่แต่เอามากระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้บางอย่างโอเคนะครับทีนี้มาดูการถามแบบต่อไปแบบต่อไปนะครับอุ้ยคอมพิวเตอร์โอเคฟังผมก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์ตอนนี้หน้าจอจะให้พิมพ์นะครับอาจารย์คิดว่าลูกศิษย์เราพฤติกรรมตอนนี้เขาเป็นยังไงให้ตอบหลายๆคำเช่นเก่งเว้นวรรคเจ๋งเว้นวรรคหล่อเว้นวรรคสวยเว้นวรรคดื้อตอบอย่างนี้มาเป็นกลุ่มคำอย่าตอบคำเดียวและอย่าตอบเป็นประโยคตอบเป็นคำๆแต่ตอบมากกว่าหนึ่งคำครับเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับลองพิมพ์มาเลยครับใครคิดว่าเขาเก่งก็พิมพ์เก่งออกมานะครับเอิ้นวักสวยเอิ้นวักเจ๋งนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงไปข้างล่างเลื่อนจอแล้วกดสับมิดต้องกดสับมิดนะครับถ้าไม่สับมิดไม่มานะครับโอเคโอ้โหถึกบึกเก่งดื้อสวยโอ้อึดอาจารย์คงเห็นว่ามันเอาคำที่มีหลายคนตอบเหมือนกันมาทำให้เป็นตัวใหญ่เห็นไหมตัวไหนใหญ่เก่งนี่เราคิดว่าเขาเก่งใช่ไหมครับตัวไหนยิ่งใหญ่ยิ่งแปลว่าคนในห้องนี้ตอบเหมือนกันมากแล้วอาจารย์ตอบเพิ่มอีกก็ได้นะถ้ายังไม่เต็ม40คนอาจารย์พิมพ์มาอีกก็ได้นะครับแล้วมันมาจัดกลุ่มเป็นคลาวด์เป็นก้อนเมฆนะครับเป็นมติกับฉันนะครับว่าห้องนี้เราลงมติว่าเด็กยุคใหม่ลูกศิษย์เราสวยเก่งดื้อเป็นหลักนะครับแล้วเราก็ยังบอกว่าเขาถึกเขาบึกเขาซ่าเขาไม่ชอบอ่านเขาติดเน็ตเขา easy going เขาเบื่ออึดเขาอ่านไม่ทันแล้วเขาน่ารักอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ื่อให้เป็นหลักฐานเผื่อจะมีการฟ้องร้องกันผมจะถ่ายรูปไว้เยี่ยมครับโอเคการถามแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น cloud based cloud มันจะเป็นเหมือนกับก้อนเมฆนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์เข้าใจนะครับโอเคต่อไปผมจะพาไปดูการถามแบบอื่นๆที่ poll everywhere สามารถทำได้นะครับพร้อมนะครับอันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งตอบนะครับผมถามว่าจากประสบการณ์ของอาจารย์อาจารย์คิดว่าลูกศิษย์เราใช้อุปกรณ์อันไหนมากที่สุดในชีวิตประจำวันเขาตรงนี้จะให้อาจารย์เรียงลำดับตอนนี้หน้าจอของอาจารย์จะปรากฏโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตเดสก์ท็อปสมาร์ทโฟนขึ้นมาข้างขวามือจะมีขีด3ขีดใช่ไหมครับอาจารย์ใช้นิ้วจิ้มที่ขีด3ขีดแล้วลากมันขึ้นหรือลงถ้าอาจารย์คิดว่าเขาใช้เยอะที่สุดก็ลากมันขึ้นไปข้างบนตรงนี้ถ้าใครไม่เข้าใจยกมือนะครับเดี๋ยวน้องผมจะเดินไปดูให้นะครับลากมันขึ้นไปข้างบนถ้าตรงไหนอาจารย์คิดว่าเขาใช้น้อยก็ลากมันลงมาข้างล่างเมื่อทำเสร็จปุ๊บกดสับมิดตอนนี้จะเห็นได้ว่าในห้องนี้บอกว่าส่วนใหญ่นะครับบอกว่าลูกศิษย์เราใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะอันที่2คือโน้ตบุ๊กอันที่3คือแท็บเล็ตอันที่4คือเดสก์ท็อป PC ถ้าอาจารย์ตอบผิดก็เคลียร์เรสปอนส์แล้วตอบใหม่ได้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สะท้อนอย่างหนึ่งว่าลูกศิษย์เราปัจจุบันเนี่ยพกสมาร์ทโฟนกันหมดแต่ในความเป็นจริงคือแท็บเล็ตจะเป็นที่2นะครับโน้ตบุ๊กจะเป็นที่3 PC เดี๋ยวนี้ใช้กันน้อยโลกยุคใหม่เด็กใช้สมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทโฟนตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวกระโดดใครบอกไม่มีเงินนะเดี๋ยวนี้ได้ฟรีทูมูฟก็แจก AS ก็แจกใช่ไหมครับดีแทคก็แจกไหมผมไม่รู้แจกกันหมดเลยดังนั้นมันจะไม่มีแล้วที่คนไม่มีสมาร์ทโฟนคำถามใหม่คือเราแต่ละคนมีกี่สมาร์ทโฟนแล้วมีไปทำไมแฟนกิ๊กเบอร์หนึ่งกิ๊กเบอร์สองกิ๊กเบอร์สามผมเคยมีรุ่นน้องมีกิ๊กแล้วเผลอนั่งทับโทรศัพท์แฟนแล้วกดโทรหาแฟนโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คุยกับกิ๊กโอ้ยกว่าผมจะเกลี้ยกล่อมให้เขาไม่หย่ากันนี่ผมเหนื่อยมากเลยนะและนี่คือเรื่องจริงนะนั้นระวังนะครับถ้าใครมีหลายเครื่องโอเคอาจารย์จะเห็นได้ว่าเราใช้ poll everywhere ให้เรียงลำดับหรือ sorting อะไรได้เห็นไหมครับง่ายๆโอเคครับมาดูแบบต่อไปอุ้ยผิดเครื่องต่อไปครับตอนนี้ถามว่าถ้าอาจารย์คิดถึงคนดังตอนนี้ในใจอาจารย์คิดถึงใครจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเอาชื่อมาไม่จำเป็นต้องมีนามสกุลหรือจะมีก็ได้ลองพิมพ์มาครับเช่นถ้าคิดว่าโอบามาดังพิมพ์โอบามานะครับลุงตู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมเซตให้มันวิ่งจากขวาไปซ้ายอ้ําพัชภาอ้ําพัชราภาอ้ําดวงจินดาเอ๊ะไม่ใช่ประยุทธ์ผมรู้สึกเราจะอยู่ในเรื่องพวกนี้กันมากเลยนะครับแฟนโกเบลุงตู่นะครับโอเคบิ๊กตู่โอเคครับทุกท่านคงเห็นแล้วว่าตรงนี้เขาเรียกว่าติ๊กเกอร์มันจะวิ่งจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งหรือจะบนลงล่างหรือล่างขึ้นไปบนก็ได้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเราตั้งค่านะครับดังนั้นมันจะขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับชมพู่คือใครโดราเอมอนสตีวีสตีฟจ็อบนึกว่าสตีเฟนดาวลุงตู่กนกอ๋อใช่ขอบคุณนะครับแหมน่ารักหญิงไก่โอเคหญิงไก่ขอบคุณครับไอสไตน์โอเคครับอาจารย์คงเห็นนะอย่างนี้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูแบบต่อไปกันอย่าเพิ่งอันนี้เป็นอันที่ซับซ้อนที่สุดไม่เอาโจทย์นี้ตอนนี้ผมขออย่างนี้ครับถามอย่างนี้นะครับให้อาจารย์แถวหน้านี้เป็นผู้แทนของเราในห้องวันนี้อาจารย์อยากกินข้าวเลยคนอื่นอย่าพึ่งคนอื่นรอก่อนนะครับใจเย็นๆ5ท่านนี้กำลังจะพิมพ์ว่าเขาอยากกินอะไรเข้าไปพิมพ์เสร็จแล้วกดสับมิดช่วยเราพูดหน่อยนะครับเก่งไม่กลัวช้าครับโอเคท่านที่1พิมพ์รอดช่องท่านที่2พิมพ์โซจูโอเคท่านที่3ครับปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวท่านที่4กิน MK ท่านที่5ต้องถึงพบพานท่านแล้วต่อไปนี้พวกเรา
ครับจิ้มที่แถบสีเหลืองนั้นมันจะปรากฏ5ช่องนี้ไปบนมือถือท่านเห็นไหมครับแล้วจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงไว้โหวตใครอยากกินอะไรโหวตอันนั้นเลยครับกดลูกศรชี้ขึ้นใครไม่อยากกินอะไรกดลูกศรชี้ลงอันนั้นโซจูคือวายเกาหลีไงไอ้ขาวๆครับเล่าครับตอนนี้นะครับผู้นำคือ MK Suki รองลงมาคือปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวโซจูวันที่3เพราะว่าเราอยากจะเมากันใช่ไหมครับช่วงนี้งดเหล้าเข้าพรรษานะครับต่อไปเป็นยังไงครับลดช่องเป็นอันดับสุดท้ายลดช่องแซงโซจูขึ้นมาแล้วโอเคเห็นไหมครับเราสามารถโหวตอะไรอย่างนี้ได้ในห้องนะครับจริงๆเวลาผมไปทำที่อื่นผมจะบอกว่าใครหล่อที่สุดใครสวยที่สุดแต่รู้สึกในห้องนี้หล่อสวยเท่ากันก็เลยไม่เอามันเป็นอาหารดีกว่านะครับโอเคตอนนี้นะครับโซจูลบสองน่ารักมากพวกเราเป็นคนพุทธใช่ไหมครับหมดเราเข้าพรรษาแท้จริงเลยเต้าถึง5ลอดช่อง7 MK 11ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว17นี่เป็นมติเอกฉันท์ของพวกเราครับเดี๋ยวเราเลิก IEC เราไปกินปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวกันโอเคอาจารย์ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งประเภทที่เราสามารถตั้งคำถามได้แล้วให้เขาโหวตสดๆในห้องแต่อาจารย์ครับย้ำว่า40 response เมื่อกี้5ท่านกดไปแล้ว5จิ้มบวกจิ้มลบเกิดทางมาเป็นดังนั้นการใช้ Pro Everywhere แบบพรีเมียมโดยที่เราไม่จ่ายเงินต้องมีกลยุทธ์ต้องมี pedagogy ไม่ใช่มีเทคโนโลยีอย่างเดียวต้องรู้จักเข้าใจว่ายิ่งตอบเยอะมันก็ไปหลับแล้วนะครับทีนี้นี่คือจบ Pro Everywhere ออฟที่จริงมีอย่างนึงอาจารย์คิดว่าจะเอาโปรเอาไว้แบบไปใช้สอนไหมใช้อย่างไรลองพิมพ์ให้ผมดูหน่อยครับเช่นใช้ทำอะไรลองพิมพ์เข้ามานะครับลองพิมพ์เข้ามาแล้วสัมมิทเลยครับพิมพ์ประโยคยาวๆได้เลยครับไม่ใช้ก็ได้เพราะอะไรนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้คุณเข้ามาเลยนะครับโอเคท่านที่หนึ่งใช้กระตุ้นความสนใจเมื่อมันใหญ่ปุ๊บมันมีการอีเล็กอันที่2ใช้สอนคุณย่อยอันที่3 using the quiz เลือกตัวแทนเป็นต้นนะครับคำที่มาล่าสุดจะใหญ่เสมอเมื่อใหญ่ปุ๊บมันจะหดเป็นเล็กนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเลือกกิจกรรมปุ๊บกลายเป็นตัวเล็กให้ผู้เรียนกล้าตอบโอเคนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เขาออกความคิดเห็นอะไรบางอย่างนะครับอาจารย์ครับระหว่างนี้ดูบนหน้าจอจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ทุกท่านเข้ามาตอบด้วยกันไปที่ bit.ly/poll_eve แต่จริงๆแล้ว URL เต็มๆของมันนะ URL เต็มๆของลิงก์ผมคืออันนี้ครับURL เต็มๆของผมคืออันนี้ครับ poll.ev.com/poll.eve907 ซึ่งมันยาวมากมันยาวเกินไปผมก็เลยย่อแล้วก็จะไปวางเพิ่มใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ในกรณีที่ลูกศิษย์เราบอกว่าแหมตอบผ่านเว็บมันเชยอยากจะ SMS มาได้ไหมคำตอบคือ SMS มาก็ได้แต่ต้อง SMS ไปที่เบอร์นี้ครับ +61 429 883 481จริงๆนะซึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ประเทศไหนทราบไหมครับออสเตรเลียก็จ่ายค่าเทคไปให้เด็กมันจ่ายค่าเทคไปนะครับซึ่งมันไม่เวิร์กผมก็เลยใช้เว็บเวอร์ชันซึ่งผมพบว่าค่าห้องเรียนไม่ใหญ่มันเวิร์กมากเป็นเวลาผมไปงานคอนเฟอเรนซ์นะใช้คอนเฟอเรนซ์ถามคนอยู่ในห้องเข้าใจอะไรไม่เข้าใจเขาก็จะตอบโต้กับเราได้นะครับมันก็ไม่ตึงตังเหมือนกับคาร์บูนไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดอะไรเหมือนกับปิงปองสควอชนะครับมันจบในสไลด์เราได้แต่ว่าเราต้องใช้ PowerPoint เวอร์ชันอะไรขึ้นไปครับ 2007 ขึ้นไปอันที่2คือใช้ Mac ก็ได้นะครับ PowerPoint ใน Mac นะอันที่3คือใช้ Google Slide ก็ได้นะครับทีนี้อาจารย์คงเห็นอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสมัครสมัครเนี่ยสมัครฟรีมีอยู่2แบบแบบที่1คือสมัครฟรีแบบคนทั่วไปถ้าเราเลือกออปชันนั้นเราสามารถรับได้เพียง25 response ต่อ1แต่ถ้าเราเลือกเป็นครูบาอาจารย์เขาจะให้40 response ต่อ1คำถามดังนั้นเราต้องเลือกให้ถูกถ้าเราเลือกผิดมันผิดตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับผมจะไปที่เว็บที่ชื่อว่า
poeverywhere.com สะกดอย่างที่เห็นบนหน้าจอเลยนะครับ po หรือ l ติดกัน everywhere.com หรือถ้าอาจารย์ไปที่เว็บของผมนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้แล้วไปกดบนโลโก้ poeverywhere ได้เลยครับในเว็บผมนะครับอาจารย์สามารถสกอร์ดาวน์ไปนะครับผมไปที่ไอคอนนี้รูปนี้และคลิกที่รูปนี้ได้เลยนะครับมันจะพาอาจารย์ไปที่ poeverywhere.com อันนี้เราจะสมัครนะครับอันแรกนะง่ายมากเลยครับอาจารย์ดูตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า plans and pricing อาจารย์จะไปกดเดี๋ยวผมล็อกเอาท์ก่อนโทษทีที่ล็อกอินโอเคครับอาจารย์อย่าเพิ่งไปกด sign up ตรงนี้นะครับอาจารย์ไปที่แพนแอนด์ไพรซิ่งตรงนี้เห็นไหมครับทันนะครับกดที่แพนแอนด์ไพรซิ่งปุ๊บอาจจะเจอคำนี้ครับว่าฟรี0ดอลลาร์ใช่ไหมครับถัดจากฟรีคือ19ดอลลาร์นะครับไซอัพแต่ตรงนี้เขาจะรับได้แค่25รีสปอนส์อย่าไปเอาออปชันนี้ไม่เอาอาจารย์ดูข้างบนครับถ้าอาจารย์สอนมหาลัยอุดมศึกษาอาจารย์กดตรงนี้จะเห็นว่า Higher Ed Plan Higher Edถ้าอาจารย์สอน K-12 ประถมมัธยมอาจารย์ก็เลือกอันนี้มี2อันนะครับในเคสนี้ส่วนใหญ่เราเป็นอุดมศึกษาใช่ไหมครับอาจารย์จิ้มไปที่ Higher Ed Plan แล้วจะเจอว่าฟรีเหมือนกันครับจะเขียนว่า Higher Ed Free นะครับและข้างล่างนี้จะเขียน40ไม่ใช่25อาจารย์มา Sign Up ตรงนี้ครับกด Sign Up ไปเลยเมื่ออาจารย์ Sign Up ไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะถามคำถามง่ายๆครับชื่อนามสกุลนะครับพาสเวิร์ดเราก็ตั้งพาสเวิร์ดไปนะครับเบอร์โทรศัพท์เราเบอร์อะไรตรงนี้ไม่มีอะไรบ้างนะครับอาจารย์สามารถกดเข้าไปได้แต่แล้วก็ไซน์อัพไซน์อัพเสร็จแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรายืนยันกดอีเมลยืนยันปุ๊บแล้วก็ใช้พวกเอเวอร์แวร์ได้วิธีการใช้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินนี่ดูผมจะไปที่ล็อกอินอยู่บนด้านขวาผมกดล็อกอินเข้าไปนะครับอาจารย์ครับผมจะใส่อีเมลที่ผมลงเรียนซึ่งถ้าอาจารย์เลือกแพลน Higher Ed หรือเลือก K-12 อีเมลที่อาจารย์จะสมัครจะต้องเป็นอีเมลของสถาบันศึกษาเช่นลงท้ายด้วย .ac.th นะครับเพราะนั่นคือวิธีที่เขา verify ว่าอาจารย์เป็นคนในวงการศึกษาจริงๆถ้าอาจารย์ไปใช้ .com เขาก็จะไม่ทราบแล้วเขาจะไม่ให้แต่นั้นต้องมีถ้าสถาบันไหนเกิดไม่ได้ใช้ .ac.th อาจจะต้องอีเมลไปอธิบายครับมันต้องใช้ในเรื่องนั้นว่าฉันเป็นอาจารย์จริงไม่เชื่อเข้ามาดูเว็บไซต์มีหน้าฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปครับผมจะล็อกอินให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมุมบนด้านขวาจะเปลี่ยนเป็นคำว่าล็อกเอาท์ทีนี้ผมอยู่ในแพลนฟรีไฮเออร์เอ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปกดที่ลิงก์นี้ครับคำว่า My Home โฮของฉันนะครับ My Home นะครับถ้าคลิกไปปุ๊บนะครับพอดีผมได้สร้างโฮไว้แล้วก็จะมีโฮหรือไม่ได้ก็จะเป็นโฮเมื่อกี้แต่ละโฮมีคนตอบกี่รีสปอนส์มีคนตอบทั้งหมดนะครับเช่นอันแรกท่านเป็นคนเจนไหนมี30ท่านตอบนะครับแล้วก็ท่านนี้ครับดาวน์โหลดดีครับตรงนี้สำคัญมากครับถ้าอาจารย์ใช้ PowerPoint ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Mac อาจารย์กด PowerPoint มันจะดาวน์โหลดโปรแกรมเล็กๆแล้วให้อาจารย์ทำการรันแล้วมันจะเป็นฝันตัวเองไว้ใน PowerPoint ของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์ใช้ Google Slideให้อาจารย์เปิด Google Chrome แล้วกด Google Slide มันจะดาวน์โหลดโปรแกรมเล็กๆแล้วก็ไปฝังไว้ใน Google Chrome แล้วจะซิงค์คนไหนกับ Google Slide ตรงนี้ฟรีหมดเลยไม่ต้องจ่ายเงินอาจารย์ครับตรงนี้ทำไว้เสร็จแล้วไปเปิด PowerPoint
เมื่อเปิด PowerPoint นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีแท็บขึ้นมาอยู่แท็บหรือว่าโพล everywhereให้อาจารย์ทำการกดปุ่มล็อกอินด้วยบัญชีของโพล everywhere ที่อาจารย์สมัครไปไม่ดีทำแค่นี้เองครับอาจารย์ก็สามารถพร้อมที่จะใช้โพล everywhere ได้แล้วโดยการที่สามารถสร้างคำถามง่ายๆผ่าน PowerPoint ได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งถ้ามาสร้างผ่าน PowerPoint มันจะเล็กๆดูแล้วไม่สบายตาใหญ่ก็ไม่ชอบให้ไปดูบนเว็บโพล everywhere ไปสร้างคำถามตรงนั้นได้มันจะเชื่อมโยงกันเสร็จแล้วเราสามารถเอาคำถามจากเว็บโพล everywhere มาใส่ PowerPoint ทันทีได้เลยตรงนี้สะดวกมากผมจะทำให้ดูนะครับอาจารย์ครับตอนนี้บนเว็บของผมมีคำถามเพียบเลยนะครับทีนี้ถ้ามาดูใน PowerPoint นี่คือ PowerPoint ผมจะเพิ่มคำถามเข้าไปนะครับเป็นหน้าสุดท้ายโอเคตอนนี้ผมจะเพิ่มคำถามเข้าไปนะสิ่งที่ผมทำหลังจากที่ผมล็อกอินแล้วผมจะกดตรงนี้ครับเห็นมันนิวเลือกนิวปุ๊บเลือกนิวปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าผมจะสร้างคำถามประเภทไหนนะครับผมสามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้าไปตรงนี้ได้เช่นช้างกินอะไรจะยาวก็ได้นะครับจะสั้นก็ได้เป็นภาษาอะไรก็ได้เสร็จแล้วผมเลือกครับ multiple choice multiple choice ก็ตรงไปตรงมากขอขงอใช่ไหมครับช้างชอบกินอะไรครับเบื่อช้างชอบกินใจโอเคตรงนี้นะครับผมสามารถใส่รูปเข้าไปมาแล้วนะครับก็เอาเนื้อเอารูปมาวางนะเอารูปไปใส่บน Google Drive อะไรงั้นนะครับแล้วก็เอา URL มาวางอาจารย์ครับตรงนี้จะต่างกับ Kahoot มันไม่ต้องมีเฉลยเพราะมันไม่ใช่ถามเพื่อตรวจถูกผิดใช่ไหมครับมันถามเพื่อให้เราออกความคิดตรงนี้สำคัญนะครับเสร็จแล้วปุ๊บสมมุติผมมีแค่เลือกกับใจไม่เอาอะไรแล้วนะครับอันที่3ไม่เอาลบทิ้งไปนะครับฉันกดปุ่ม Insert เมื่อผมกดปุ่ม Insert ปุ๊บนี่คือสิ่งที่ผมจะเห็นบนหน้าจอนะครับเมื่อผมอยากจะให้ทุกคนมาตอบผมต้องกดปุ่มฉายอันนี้ขึ้นไปคือฉายขึ้นไปนะครับเมื่อผมฉายขึ้นไปปุ๊บหน้าจอจะเปลี่ยนตอนนี้หน้าจอของทุกท่านถ้าใครยังไม่ล็อกเอาท์ก็จะเปลี่ยนแล้วก็สามารถกดเลือกดูซิว่าฉายกี่ใบเลือกจัดได้นะครับแล้วพอดีมันมีแค่2ตัวเลือกมันก็เลยใหญ่เบลอเทอร์ขึ้นมาช้างนิดนึงนะครับมาละอุ่นช้างกินเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์บอกช้างกินเลือดโอช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่มีโหดอะไรเลยนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นการสร้าง multiple choice อาจารย์สามารถใช้หลักการเดียวกันครับขอบคุณครับใจมาละนะครับสร้างอันต่อไปสมมตินะครับอันต่อไปผมอยากจะสร้างแบบอื่นนะครับผมสามารถเลือกอันที่สองครับ open ended open ended ยกตัวอย่างเช่นถามแบบข่าวจำได้ไหมครับที่ผมถามเก่งเท่เจ๋งอะไรกันนะครับหรือเป็นแบบเทรดโฟให้มันขึ้นซ้อนๆขึ้นไปอย่างนี้หรือให้มันออกมาเป็นคลัสเตอร์อันไหนยาวก็ใหญ่อันไหนเล็กก็เล็กนะครับหรือเป็นวิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนได้ในเคสนี้ผมจะขออนุญาตลองทำหมวดข่าวนะครับโอเคผมจะต้องมีคำถามก่อนคือผมพิมพ์ว่ากินอะไรดีครับนะครับเสร็จแล้วผมกด insert อาจารย์ครับมาแต่จะเห็นได้ว่าสไลด์2สไลด์ล่าสุดหน้าตาเหมือนกันเยอะเลยดังนั้นอาจารย์อาจจะพิมพ์คำอธิบายไว้บนสไลด์นิดนึงว่ามันคืออะไรเพื่อตอบตัวเองนะครับเตือนใจตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วถ้าผมอยากถามอาจารย์ปุ๊บก็ง่ายมากครับผมกดปุ่มฉายสไลด์ขึ้นไปตอนนี้ใครยังไม่ล็อกเอาท์หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็สามารถพิมพ์เข้ามาเช่นอาจารย์บอกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่อาจารย์ก็พิมพ์หมูเห็ดเป็ดไก่มานะครับแล้วมันก็จะขึ้นหมูเห็ดเป็ดไก่ให้พิมพ์หมูมาเยอะๆมันก็จะกลายเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นเห็ดขาวนะครับอันนี้ง่าย
อาจจะคงจะเห็นความง่ายของมันแล้วนะครับถึงหน้าจอของท่านต้องมีเปลี่ยนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับสร้างหลักใหม่สร้างเป็นแบบ question and answer นะครับอันนี้ที่เราหมวดกันที่เราเลือกอะไรกันนะครับปลากระพงนึ่งมะนาวไม่ใช่ปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกอะไรผัดไทยนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนอาจารย์ก็ลองไปเล่นดูได้หรืออันสุดท้ายครับคลิปเคเบิลอินเน็ตคือที่ผมส่งรูปขึ้นไปแล้วก็เจ็ดวายก็จะจิ้มต่ำๆนะครับนั่นแหละครับอาจารย์ครับมันใช้ง่ายมากเลยนะครับแต่เวิร์กช็อปอันนี้เป็นอินทรีย์เวิร์กช็อปไม่ได้ให้ทำต้องทำเป็นจริงๆอะไรอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าดูหมู่เองทุกท่านแล้วเป็นนักทำเองก็เรียกว่าเป็นนะครับไม่ยากผมจะมีทริคนิดหนึ่งสำหรับผู้เอลลี่แวร์นะครับอาจารย์จะต้องเข้าไปที่เว็บของอาจารย์เลยก่อนเว็บเพราะว่าเมื่อคนได้เล่นแล้วถ้าอาจารย์เอามาเล่นซ้ำคนนี้อันแรกนะครับตอบแล้ว30 response มันรับเพิ่มได้แค่10 response ดังนั้นวิธีก็คืออาจารย์ไปเลือกใหม่นะครับแล้วก็กดปุ่มเคลียร์กดปุ่มเคลียร์ปุ๊บนะครับมันจะให้ยืนยันว่าเคลียร์เมื่อวันนี้นะปุ๊บทุกอย่างจะกลายเป็นศูนย์ใหม่อันนี้ก็กลับมารับ40 response ได้ใหม่นะครับตรงนี้ก็ต้องทำใจเพราะว่าเราใช้โลชั่นฟรีเยี่ยมนะครับอันต่อไปคือสำหรับคาร์บูดคาร์บูดเนี่ยถ้าใครสอนเจนเอ็ดหรือเป็นวิชาที่เราสอนร่วมกันหลายคนจะดีเวิร์กมากทำคาร์บูดกลางมามานั่งคิดกันคิดว่าคำถามในใจจะขับคำถามในใจจะเหมาะแล้วก็ทำมาเป็นเซตกลางใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใช้สอนทุกห้องเหมือนกันสอนข้ามปีกันสามเลยมันดูเท่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้เอาละตอนนี้ผมเหลือเวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับจริงๆก็โชว์เวลาแล้วนะครับจริงๆเราน่าจะได้ถึง2ชั่วโมงเชื่อไม่มีเครื่องมือเยอะแยะบางคนเห็นผมทำQR Codeแล้วถามQR Codeทำไงบางคนเห็นผมย่อลิงก์สั้นถามผมว่าลิงก์สั้นทำยังไงนะครับวันนี้ไม่มีเวลาถ้าใครอยากทำเป็นจริงมั้งรอบๆอยู่ต่อได้เพื่อการศึกษาทุ่มเทโอเคครับตรงนี้ก่อนจะจบใครมีคำถามอะไรไหมครับไม่ต้อง SMS มายกมือคุยกันสดๆได้นะครับถ้าไม่มีอะไรถามตอนนี้นะครับก็ฝากไว้ว่าทุกท่านสามารถติดต่อผมหรือน้องเอิร์ธน้องเอกได้ที่สำนักการศึกษาออนไลน์มาเลเซียทุกนะครับหรือ Facebook ผมก็ชื่อผมเลยวรสวงนะครับ V O R A S U N G นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเอิร์ธมิสเอิร์ธครับน้องเอกกับผมนะครับก็ครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านก็ในนามของตัวแทนของ TCU นะคะผู้จัดงานก็ต้องกราบขอบคุณท่านวิทยากรนะวันนี้เชื่อว่าทุกคนเป็นไงคะเต็มที่เลยเนาะเราก็ทั้งสนุกแล้วเราก็ได้เรียนรู้นะคะไปพร้อมๆกันด้วยสมกับชื่อของเวิร์กช็อปมากเลยที่ใช้ว่าเป็น Entertainment Tools นะคะ for Active Learning นะคะสุดท้ายตบมือนะให้ท่านอาจารย์วสวัสดิ์สำหรับทุกท่านนะคะก็ในนามของ TCU นะคะก็ขอบคุณท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะคะก็ยังมีคีโน้ตที่ดังๆระดับโลกมาอยู่นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ยังมีเวิร์กช็อปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานในงานบ้านและสวนแฟร์